ข้อ3ข้อใดเป็นหลักการย่อความที่ถูกต้องกไก่ใช้สำนวนของตนเองขอไข่ใช้คำสำหรับสรรพนามบุรุษที่1และ2คอควายใช้อักษรย่อหรือคำย่อเพื่อให้เรื่องสั้นลงงองูใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อเน้นข้อความที่สำคัญเขาถามถูกไหมสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นการหลักเป็นหลักการย่อความที่ถูกต้องน้องก็เริ่มไล่เลยว่าข้อกไก่บอกว่าต้องใช้สำนวนภาษาของตัวเองอันนี้ถูกเปล่าถูกไหมเพราะการที่เราไปย่อเขามาเนี่ยก็คือเป็นการสรุปใจความที่สำคัญของเขาให้อยู่ในรูปที่เราเข้าใจได้ง่ายหรือคนอื่นเข้าใจได้ง่ายก็ควรจะใช้เป็นสำนวนของตัวเองไม่ใช่ไปก๊อปปี้เขามาถูกไหมเพราะถ้าก๊อปปี้แล้วตัดแค่บางส่วนของเขามาเนี่ยมันไม่ถือเป็นการย่อความนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกที่มาดูข้อขอไข่ขอควายงองูบ้างว่าผิดตรงไหนขอไข่บอกว่าใช้สรรพนามบุรุษที่1และ2บุรุษที่1คือเราถูกไหมบุรุษที่2คือเขาก็อย่างเช่นพี่คุยกับน้องเนี่ยพี่เป็นบุรุษที่1น้องเป็นบุรุษที่2คือผู้รับฟังสมมุติพี่กล่าวถึงใครสักคนที่ไม่ได้อยู่ในณที่นี้อันนั้นคือบุรุษที่3ถามว่าการย่อความเนี่ยคือการไปเอาข้อความของเขามาเขียนเนี่ยเราใช้บุรุษที่1กับบุรุษที่2ได้มั้ยเราใช้เป็นแทนตัวเรากับแทนตัวเขาได้มั้ยไม่ได้ถูกมั้ยเราต้องไปอ้างอิงถึงบุคคลบุคคลนึงซึ่งไม่ได้อยู่ในการสนทนาแล้วฉะนั้นในการย่อความเนี่ยจะไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2แต่ใช้สรรพนามบุรุษที่3เพราะเราเป็นการกล่าวอ้างถึงเขานั่นเองฉันข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อความบอกว่าใช้อักษรย่อหรือคำย่อเพื่อให้เรื่องสั้นลงการย่อความเนี่ยไม่ควรใช้อักษรย่อหรือคำย่อเนื่องจากว่าคนอาจจะยังไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าไอ้คำย่อเนี่ยมันมาจากไหนเราควรใช้ในแง่ของการสรุปความมากกว่าไม่ใช่เป็นการตัดตอนข้อความออกหรือว่าใช้คำย่อให้มันสั้นลงฉันข้อนี้ก็ผิดส่วนข้องงูบอกว่าการใช้เครื่องหมายอัญประกาศอัญประกาศคือเครื่องหมายแบบนี้หรือที่เรารู้จักกันง่ายๆก็คือเครื่องหมายคำพูดถูกไหมอย่างเช่นพี่พูดว่าเธอสวยพี่ก็เขียนอย่างนี้อันนี้คือคำพูดที่พี่พูดส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพวกเรื่องเล่าต่างๆที่มันพูดถึงรายละเอียดที่ชัดเจนถูกไหมแต่ถ้าเราไปย่อความเข้ามาพี่ก็เขียนว่าจากเนื้อเรื่องสมมตินายเอกล่าวว่าเธอสวยพี่จะต้องเขียนว่าเธอสวยในนี้ไหมไม่ต้องพี่ก็เขียนไปเลยว่านายเอพูดว่าเธอสวยเพราะว่านายเอเป็นคนพูดพี่ไม่ได้พูดเขาไม่ใช้เน้นแล้วเนาะเขาก็จะใช้เป็นเหมือนคำที่เราไปกล่าวอ้างของเขามาเฉยๆไม่ต้องใส่อัญประกาศเพราะฉะนั้นหลักการที่สำคัญของการย่อความเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยห้ามใช้บุรุษที่1กับบุรุษที่2เลยในแง่ของสรรพนามให้ใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่3แทนทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช้คำย่ออักษรย่อหรือว่าเครื่องหมายอัญประกาศในการย่อความนั่นเองเพราะฉะนั้นใน3ข้อนี้เป็นสิ่งเนี่ยที่เป็นข้อห้ามสำหรับการย่อความเลยสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการย่อความของข้อนี้ก็คือข้อกไก่ก็คือต้องใช้สำนวนเป็นของตัวเองเนื่องจากว่าการที่เราไปย่อของเขามาเนี่ยเราไม่ได้ตัดตอนเขาให้สั้นลงแต่เราเป็นการรวบใจความเขาให้อยู่ในสำนวนของเราเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อกไก่เป็นที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการใช้สำนวนตัวเองเนี่ยเป็นหลักการย่อความที่ถูกต้องนั่นเอง